สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะนำเสนอในเรื่องของไวบาลานซ์ในกล้องถ่ายรูปกันนะคะค่ะสำหรับคนที่หัดเล็กกล้องใหม่ๆนะคะคงเคยเจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้กันทุกคนนะคะก็คือภาพที่เราถ่ายออกมาแล้วสีมันแตกไปเหมือนภาพที่ถ่ายนั้นอมสีใดสีหนึ่งอยู่ทั้งภาพเช่นรูปภาพอมสีส้มสีน้ำเงินซึ่งผิดไปจากแบบที่เราถ่ายเราก็จะมารู้จักกับไวบาลานซ์นะคะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่จริงๆแล้วเจ้าไวบาลานซ์ก็คือฟังก์ชันหนึ่งในของการถ่ายรูปซึ่งเจ้าไวบาลานซ์นี้ก็คือสมดุลของแสงสีขาวอาจจะยังงงๆอยู่นะคะว่าสมดุลของแสงสีขาวนั้นคืออะไรก็คืออุณหภูมิของแสงในสถานการณ์ต่างๆโดยจะวัดกันเป็นองศาเควินค่ะค่ะแสงสำหรับในการถ่ายรูปนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือแสงจากธรรมชาติโดยจะมาจากดวงอาทิตย์เป็นหลักค่ะจะอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ 5,500 องศาเควินค่ะส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือแสงประดิษฐ์ค่ะเช่นหลอดนีออนหลอดหัวกลมหรือแฟลชซึ่งจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นไปอีกค่ะงั้นเรามาลองถ่ายภาพกันดูนะคะในโหมดของฟังก์ชันไวบาลานซ์ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ